ความมั่นใจตอบความโอเคพี่เมย์โอ้ไม่ต้องแต่งบอยด้วยเดี๋ยวไปดูแม่หนึ่งชอบฝากพี่ชายจะเริ่มร้องขอบอกนิดนึงนะครับว่าพอดีผู้ชายเนี่ยจะมีทักษะในการขยับตัวค่อนข้างไม่ค่อยสูงมากพร้อมครับ1 2 1 2 3ไม่ชัดโอ้จบแล้วจบแล้วพร้อมครับ1 2ผู้ชายไม่ได้ลง4คนลงให้พี่อีกนิดนึง1ท่านี้พร้อมครับ1 2 3Yeah.
อยแบนคนไหนมากที่สุดคะน้ำชอบพี่ภูมิค่ะพี่ภูมิค่ะสองคนแล้วก็ทุกเพื่อนมูลมูลพี่ภูมิพี่ภูมิแกค่ะกรุ๊ปคนไหนมากที่สุดนี่ครับนี่เอ็มครับเอ็มเอ็มครับเอ็มมูนี่ครับเวครับปอนครับเฮ้ยโอเคต้องมือในกาสนุกไหมวันนี้สนุกมากครูสาวไปคิดมาว่าอะไรดีนะจะบอกให้ช้าผมจำไม่ทันโอเคดีแล้วก็จะบอกว่าน่ารักมากเลยตอนที่ทุกคนซ้อมในระยะเวลาที่กำหนด1ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็พยายามคูเกอรี่ถูกไหมคะ พี่จะบอกว่าผู้ชายน่ารักมากตรงที่ว่าเขาเหมือนที่ครูไก่บอกเบสิกน้อยมากแต่เขาก็พยายามโดยเฉพาะท่านี้ท่านี้พร้อมที่สุดท่าอื่นไม่รู้นะแล้วก็น่ารักค่ะน่ารักแล้วคนที่พี่เห็นนะคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะปูนหรือว่าใครก็นึกออกแล้วอย่างคิวอะก็จะเป็นแบบว่าหลุดบ่อยเขาจะหล่อของเขาเขาจะหลุดของเขาบ่อยอันนี้รู้อยู่แล้วแต่คนที่เซอร์ไพรส์มากเลยคือเมย์อินมากเมย์อินมากเมย์อินมากไม่แม็กก็ลองมานะแม็กอะแม็กก็ลองมาตั้งใจมากคือแบบส่วนผู้หญิงนี่ก็คือไม่ผิดคาดรู้อยู่แล้วว่าต้องดีเนาะแต่1ชั่วโมงทุกคนได้แบบนี้แสดงว่าวันเสาร์นี้จะเลิศมากเนาะหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละให้ทุกคนโชคดีคืออยากให้ทุกคนเรียนรู้การที่จะต้องเต้นเป็นกลุ่มก่อนเท่านั้นเองแต่วันเสาร์เนี้ยคนมันจะไม่หวือหวาอย่างงี้หมายถึงว่าอะไรรู้มั้ยหมายถึงยากมากที่โชว์จะทําออกมาแล้วดูหวือหวาหมายถึงหนูต้องดีด้วยตัวหนูเองเพราะว่าการที่มีคนเยอะในบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปอะบางทีมันหลอกตาด้วยแพทเทิร์นท่าที่พร้อมกันหรือไล่กันเป็นระดับวันที่1ที่2ที่3แต่พอมันเป็นแค่3คนเนี่ยต้องเจ๋งจริงอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราก็รู้และรู้จากการเรียนรู้จะเป็นกลุ่มแล้วก็รู้จากครูแล้วว่ามันจะยากกว่าเดิมนะ3คนต้องเป๊ะจริงๆแพทเทิร์นต้องแม่นเต้นต้องแม่นอะไรเงี้ยคือแบบบล็อกกิ้งต้องดีทุกอย่างเลยฟิลลิ่งนะก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่จะโชว์วันเสาร์แล้วจะถูกคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างแต่ให้ทุกคนทำดีสุดเพราะจริงๆแล้วเกิร์ลกรุ๊ปอันนี้หรือว่าแบรนด์อันเนี้ยก็ไม่ง่ายเพราะมีแค่3คนเข้าใจมั้ยแล้วถ้าเราถูกโชว์2เพลงป่ะคะค่ะยากมากเลยที่คนจะไม่เบื่อคือหนูต้องดีจริงๆเลยป่ะเพราะมันแค่3คนแต่ว่าทางครูที่ออกแบบก็ทำกันบ้านแล้วก็วางไว้ว่าคาแรคเตอร์ของใครเป็นยังไงก็จะทำให้ดีที่สุดที่จะช่วยพวกหนูนะคะก็ขอให้ทุกคนเต็มที่วันนี้ก็เป็นแบบว่าอะไรนะแค่มันเรียกน้ำย่อยน้ำจิ้มก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกและแฮปปี้นะหลังจากเนี้ยเราเสร็จแล้วก็จะเป็นเพลงทีมเดี๋ยวต้องซ้อมเพลงทีมเพลงทีมมันก็ถูกเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ในวีคต่อไปทีมวีคต่อไปก็คือจะถูกแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นกรุ๊ปแล้วซึ่งจะเป็นครูเปากับครูเตยจะช่วยนะคะก็ครูมีประสบการณ์มากกว่าเราแต่บางครั้งบางทีไอเดียของเราอาจจะช่วยให้โชว์เราดีขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเองถ้าครูก็เห็นว่ามันไม่ดีมันแย่เขาก็ไม่เอาเองอ่ะก็พูดออกมาก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นครูเปาเข้ามาตอนนี้ทุกคนก็รีแลกซ์จิบน้ำจิบอะไรมีครูไก่กับครูออยครูเตยพูดอะไรไหมครูไก่นิดนึงก็ได้จากที่สอนบอยแบนด์เมื่อกี้เป็นยังไงมั่งมีอะไรที่ดีอะไรที่ขาดเวลาเราได้โจทย์เพลงปุ๊บให้รีบทำความเข้าใจความเป็นตัวเรากับเพลงนั้นก่อนอย่างที่ทุกครั้งอย่างคราวก่อนไม่ว่าจะเป็นปูนไม่ว่าจะเป็นคิวคราวก่อนที่สอนตัวอย่างแรกที่จะถามก่อนว่าเพลงหมายถึงอะไรเห็นคนนี้เป็นยังไงแล้วตัวเราเป็นคนยังไงแล้วเพลงต้องการอะไรตีโจทย์อันนี้ให้ออกก่อนพอออกปุ๊บเราจะเห็นใจความชัดเจนแล้วก็เวลาพรีเซนต์อย่างที่เป็นบอยแบนด์เสน่ห์ของบอยแบนด์คืออะไรครับผู้ชายรู้ไหมแอบเสียวฟังนะครับสำหรับผู้หญิงจะพูดอย่างนี้ก่อนนะเวลาผู้หญิงอยู่หนึ่งคนผู้หญิงจะสวยไม่มากครับแต่เวลาผู้หญิงอยู่รวมกัน10คนผู้หญิงจะสวยขึ้นประมาณ 35-40% นั่นเป็นเรื่องจริงผู้ชายเหมือนกันครับผู้ชายคนนึงหน้าตาดีประมาณนึงก
ับผู้ชายหน้าตาประมาณนึงอยู่รวมกันหลายๆคนจะดูดีขึ้นนั่นคือเสน่ห์เราแค่เอาเสน่ห์ตรงนั้นออกมาดึงออกมาให้เขาเห็นแล้วจับเขาดึงกลับมาให้ได้วันนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงจากน้องๆที่สอนเนี่ยก็มีขาดอะไรดีอะไรมีหลายก็สำหรับน้องผู้หญิงอะค่ะก็คือว่ายังขาดเรื่องสมาธิก็คือเวลาที่เรามีเวลาที่จำกัดเราจะต้องทำอะไรที่เร็วๆไปด้วยกันเนี่ยอยากให้มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรหัดจำดีเทลเพราะบางทีครูสอนดีเทลตั้งแต่ครั้งแรกแต่ก็จะหันไปคุยเฮ้ยทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าลืมแต่ว่าถ้าพวกหนูใช้สมาธิสักนิดนึงอย่างเงี้ยให้เวลากับมันตั้งใจฟังปุ๊บเราจะต่อท่าแค่ครั้งเดียวแล้วจะจำได้เลยเพราะว่าเวลาที่คุณครูต่อท่าจะไปอย่างช้าๆและบอกในดีเทลแล้วว่าก้าวขานี้ทำแบบนี้ถ้าหนูมีสมาธิกับมันแล้วจำตั้งแต่ครั้งแรกอะค่ะเวลาที่หนูไปซ้อมกันตอนที่คุณครูไม่อยู่ท่ามันก็จะยังไม่กลายออกไปมันก็จะเป็นแบบเดิมแต่ทีนี้พอเราสมาธิไม่มีแล้วเราหลุดออกไปปุ๊บร้องกันเฮ้ยเธอเนี่ยมันจะหายไปแล้วเลือนหายออกไป okay. ใช่เราใช้สมาธิมีสมาธิมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่ครูพูดแล้วจำตั้งแต่ครั้งแรกนะอ่ะครูก็ครูอยากจะฝากว่าวีคเนี้ยมันคือวีคที่เป็นกรุ๊ปหมายถึงเราต้องอยู่ด้วยกันร้องเพลงเดียวกันก็อยากจะให้ทั้งวีคเนี่ยหนูใช้เวลาอยู่ด้วยกันกับเพื่อนที่ร้องเพลงเดียวกับหนูเนี่ยมากกว่าเดิมเพราะว่าถ้าหนูไปแยกกันซ้อมแล้วมารวมกันครั้งเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือบอยแบนด์ที่พร้อมกันหรือว่าฟีลเดียวกันหรืออะไรได้อยากให้หนูซ้อมด้วยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิแบบที่ครูเตยบอกด้วยค่ะโอเคครูฟอง